สถาบันการเงินเห็นชอบตามประกาศของปปช.นะครับที่มีการกำหนดให้วงเงินข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองที่เกินกว่า 500,000 บาทหรืออสังหาริมทรัพย์มูลค่าเกิน1ล้านบาทจะต้องมีการรายงานการทำธุรกรรมทางการเงินต่อปปช.ครับนายวรวิทย์สุขบุญรองเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.พูดถึงการประชุมร่วมกับผู้แทนสถาบันการเงินเกี่ยวกับร่างประกาศปปช.เรื่องข้อกำหนดจำนวนเงินและมูลค่าทรัพย์สินในการทำธุรกรรมที่ต้องรายงานต่อคณะกรรมการปปช.ครับว่าที่ประชุมได้รับความร่วมมือกับสถาบันทางการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยทุกแห่งเห็นด้วยกับการประกาศของปปช.ที่กำหนดให้ข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองรวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ไม่บรรลุนิติภาวะเมื่อมีการทำธุรกรรมเงินสดวงเงินเกินกว่า 500,000 บาทหรืออสังหาริมทรัพย์มูลค่า1ล้านบาทสถาบันการเงินและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องรายงานให้กับปปช.รับทราบเพื่อให้การทำงานตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของปปช.มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นไม่จำเป็นจะต้องให้มีการแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินเมื่อพ้นหรือเข้ารับตำแหน่งหรือมีผู้ร้องเรียนเท่านั้นโดยปปช.สามารถเข้าไปอายัดทรัพย์ได้ทันทีเพราะที่ผ่านมาเมื่อมีการแสดงบัญชีทรัพย์สินหลังพ้นตำแหน่งเมื่อเกิดปัญหาปปช.ก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ทันอย่างไรก็ตามก็ยังมีรายละเอียดที่จะต้องพูดคุยให้มีความชัดเจนอีก32ประเด็นนะครับอย่างเช่นแบบฟอร์มการแสดงรายการทรัพย์สินเทคโนโลยีในการส่งข้อมูลที่ประชุมจึงเห็นควรให้ตั้งตัวแทนขึ้น5คนเพื่อประชุมหารือให้ได้ข้อสรุปกับตัวแทนของปปช.เพื่อให้ประกาศฉบับนี้เสร็จสิ้นภายในวันที่30กันยายนและเสนอให้ที่ประชุมใหญ่ปปช.พิจารณาส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของ5รัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับโครงการรับจำนำข้าวตอนนี้อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลโดยสถาบันการเงินและส่วนราชการที่เกี่ยวข้องได้ทยอยส่งข้อมูลมามากกว่า 90% แล้วครับได้ข้อสรุปคือทางคณะกรรมการปปช.เราได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากผู้แทนของสถาบันการเงินกล่าวคือที่ประชุมสรุปเห็นด้วยครับกับที่คณะกรรมการปปช.จะประกาศกำหนดเกณฑ์ธุรกรรมเงินสดและธุรกรรมที่กำหนดให้สถาบันการเงินสำนักงานที่ดินแล้วก็ผู้ประกอบอาชีพต้องรายงานต่อคณะกรรมการปปช.นะครับโดยเฉพาะประเด็นหลักเกี่ยวกับเรื่องวงเงินเช่นธุรกรรมเงินสด 500,000 บาทแล้วก็ธุรกรรมอสังหาริมทรัพย์1ล้านบาทที่ประชุมไม่ขัดข้องนะครับเห็นด้วยเพียงแต่ว่ามีประเด็นที่เป็นรายละเอียดนะครับที่เกี่ยวกับเทคนิคทางเทคโนโลยีแล้วก็ข้อที่ยังมีข้อสงสัยที่มีประเด็นที่จะต้องพูดคุยกันในรายละเอียดอีกทั้งหมด32ประเด็นนะฮะ32ประเด็นด้วยกันโดย32ประเด็นนี้ทางผู้แทนของธนาคารได้ตั้งตัวแทนนะครับขึ้นมา5คนนะครับเป็นผู้แทนจะมาประชุมย่อยกับคณะทำงานของปปช.อีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้ข้อสรุปผลการประชุมวันนี้